80%ร์รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมเชื่อยุบสภาหลังเอเปกเหตุสามารถจัดการสอสอได้ง่าย80%เรซต์รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทมบอม,ทมชนน่านเชื่อยุบสภาหลังเอเปกเหตุสามารถจัดการสอสอได้ง่าย mm hmm. เป็นประโยชน์กว่าวันที่11กันยายน2565เวลา12บสตาินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่11กันยายน นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน,น่านหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมในวันที่23มีนาคม2566หรือไม่ว่า80%ไม่ครบให้แค่20%ไม่ว่าผลการวินิจฉัยของศาลจะเป็นอย่างไรไม่ว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพ้นหรือไม่พ้นมีโอกาสยุบสภาหลังเอเปกตนเชื่อเช่นนั้นฉะนั้นพวกเราจึงต้องเตรียมเลือกตั้ง ขอบคุณประชาชนที่บอกว่าพักเพื่อไทยพร้อมที่สุดในการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเมื่อถามว่ามีเบาะแสอะไรหรือไม่ที่ทำให้รู้สึกว่ายุบสภาหลังเอเปกนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีอานาจเราเชื่อว่าผู้มีอานาจเขาจะตัดสินใจที่เป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดคือการยุบสภาแต่ถ้าเขาอยู่ครบเทอมเขาไม่ได้ประโยชน์ เพราะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งแย่ศรัทธาประชาชนเสื่อมไปเรื่อยๆหรือเพื่อเป็นการเปิดช่องให้มีอากาศหายใจโดยจังหวะที่เขาสามารถได้ประโยชน์คือหลังเอเปกเขาสามารถจัดการสอสอในการย้ายภาคได้เพราะเมื่อยุบสภาจะมีโอกาสให้สอสอสังกัดภาคได้ดีกว่าปล่อยให้ครบเทอมซึ่งเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดตัวเขาเองและลดกระแสคาดค้านจากประชาชนนายแพทย์ชนน่านกล่าว สววันชัยฟันธงถ้าประยุทธ์มีอันเป็นไปประวิทย์คือผู้มีบุญวาสนานั่งเก้าอี้นายกวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาชี้เปรี่ยงถ้าประยุทธ์มีอันเป็นไปนายกคนต่อไปคือประวิทย์เพราะเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสสถานาการณ์และบุญวาสนาชะตาชีวิตวันที่11กันยายน2565เวลา14ตริกาศินาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่11กันยายนนายวันชัยสอนเริสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนเสริเรื่องนายกคนต่อไปกับบุญวาสนามีรายละเอียดดังนี้นายกคนต่อไปกับบุญวาสนาถามกันมาเยอะว่าถ้าไม่มีผลเอกประยุทธ์หรือผลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปแล้วจะยังไง ใครจะเป็นนายกคนต่อไปเรื่องนี้คงต้องว่ากันตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับดวงดาวหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตเพราะรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ว่าต้องเลือกคนที่มีอยู่ในตะกร้าก่อนคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุดารัตเกยุราพันธ์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณกเกษมชัยนิติเสริและคุณอนุทินชาญวีรกูล สี่คนแรกดูแล้วคงเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนไปแล้วไปเลยหรือบางคนที่มีอยู่ก็ยังไปไม่ถึงส่วนคุณอนุทินก็ชอบกัญชาประเภทมีอารมณ์เคลิ้มเคลิ้มขำขำตำแหน่งนายกกับท่านในสถานการณ์แบบนี้ก็คงเป็นเรื่องเคลิมเคลิ้มขำขำไปเท่านั้นที่จะเป็นจริงนั้นคงจะยากสรุปว่าคนที่อยู่ในตะกรา้าตามบัญชีร,รายชื่อโหวตแล้วโหวตอีกก็คงไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องเป็นคนนอกตะกร้านอกบัญชีละต้องใช้500เสียงในสภาเป็นด่านแรกและจะเป็นใครละ่ะถ้าไม่ใช่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะท่านมีเสียงพาคร่วมอยู่ในมือถึง270เสียงบวกกับสวออีกบางส่วนก็ได้เกิน500แล้วเชื่อว่าเมื่อด่านแรกผ่านด่านที่2ในการโหวตนายกก็ใช้เสียงเพียง375เสียงแค่นี้ก็ผ่านด่านทะลุทะลวง มองดูแล้วทั้งปัจจัยภายในภายนอกไม่มีใครที่จะฝ่าด่านอารหันต์สองด่านนี้ได้นอกจากพลเอกประวิทย์จะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแต่รัฐธรรมนูญกำหนดประกอบกับจังหวะโอกาสและสถานการณ์มันเอื้ออำนวยให้เป็นถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ผ่านด่านเรื่อง8ปดปีไปได้เรื่องนายกคนต่อไปก็คงไม่ต้องออกมาพูดกันแต่ที่ว่ามานั้น เพื่อให้หมดสิ้นสงสัยว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปเท่านั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสสถานาการณ์และบุญวาสนาชะตาชีวิตคนที่ไม่คิดจะเป็นก็ได้เป็นคนที่คิดอยากจะเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นมีให้เห็นกันเยอะแยะจังหวะโอกาสและบุญวาสนาของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าฟาลีคิดสมุหานายกคนแรกของประเทศสยาม คือเจ้าพระยารัตนาพิพิธเป็นทั้งทหารเอกและเป็นนักบริหารในสมัยรัชกาลที่หนึ่งยุคสงครามเก้าทัพสู้รบกับพม่าในสงครามหลายครั้งกู้บ้านกู้เมืองเป็นผู้สร้างวัดไก่เตี้ยเขตตลิงชันมีหลวงพ่อสำมฤธิ์ประสิทธิโชคอยู่ในพระอุโบสถซึ่งเป็นวัดสำคัญและคนสำคัญในครั้งกระนั้นบุญวาสนาพาให้สำรฤทธิ์ประสิทธิโชคจริงๆสาธุสาธุสาธุ